สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่3กันยายน2557สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันครับเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะฮะมีแรงเทขายลงมานะครับค่อนข้างจะแรงพอสมควรนะครับแล้วก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างจะหลายเหรียญนะฮะแล้วก็ราคาก็ได้หลุดกรอบนะฮะหลุดกรอบสามเหลี่ยมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยฝั่งซื้อนะฮะถ้าจะเข้าซื้อใหม่เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าแนวต้าน1272เหรียญนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็เป็นแนวรับอยู่นะตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นแนวต้านเรียบร้อยแล้วนะฮะดังนั้นหากราคายังไม่ผ่านบริเวณแนวต้านดังกล่าวก็อาจจะพิจารณาเปิดช็อตนะครับนะฮะอาจจะพิจารณาเปิดช็อตไปแล้วก็เป้าหมายในการจะพิจารณาเข้าซื้อนะครับ1255นะฮะ1255ก็เป็นเป้าหมายที่อาจจะพิจารณาเข้าซื้อเล่นเก็งกำไรระยะสั้นๆพอได้นะครับในช่วงนี้นะฮะแนวโน้มหลักยังเป็นแนวโน้มขาลงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แนวโน้มระยะสั้นระยะกลางก็มีการปรับตัวลดลงนะครับถึงแม้ว่าระหว่างวันราคาจะมีการดีดตัวขึ้นไปนะในลักษณะของการรีบาวนะครับแต่ก็ยังไม่น่าจะผ่านแนวต้านได้ง่ายๆนะครับดังนั้นหากราคาไม่ผ่านอาจจะมีการย่อตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันแนวต้านแรก1272เหรียญนะครับแนวต้านที่2 1295เหรียญแล้วก็แนวต้านที่3 1310เหรียญนะครับส่วนแนวรับแนวรับแรก1255แนวรับที่2 1246แล้วก็แนวรับสุดท้าย1233เหรียญนะครับวันนี้นะฮะพิจารณาตรงบริเวณแนวต้านก่อนนะครับหากไม่ผ่านนะอาจจะมีการอ่อนตัวลงมาหรือปรับตัวลดลงนะครับหากจะเข้าซื้อไปรอที่บริเวณแนวรับนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ